2017ครับสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้วิศวะจุฬาเป็น1ใน2คนคนแรกคือที่1ของโรงเรียนและคนที่2คือผมผมเตรียมตัวเป็นผมวางแผนเป็นไม่อยากจะบอกนะวันนี้ว่าผมเก่งแต่มีนิ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเริ่มต้นจากการกวดวิชาให้กับน้องๆแล้วก็ผมก็เริ่มที่จะเข้าไปสอนในสถาบันกวดวิชาชื่อ The Tutor ผมรักที่จะสอนแล้วก็ผมมีประสบการณ์ด้านนี้มาผมตั้งโรงเรียนกวดวิชามาด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่าผมอยากให้มีอะไรที่เด็กๆได้มากกว่าความรู้มันก็เลยเป็นที่มาของ EIQอยากบอกพี่บ๊อบนะครับว่าการเปิดโรงเรียนติวนี่ไม่ใช่ง่ายผมก็เคยเปิดโรงเรียนติวครับพี่ตาครับมีเด็กมาเรียนโอ้โห 4-5 คนตอนนั้นผมถามพี่บ๊อบตรงๆเลยว่าโรงเรียนที่ดีกว่าโรงเรียนอื่นตรงไหนอ่ะผมมีมากกว่าที่เขามีอะไรครับการสอนเราให้เต็มที่ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลที่ได้นักเรียนก็เพิ่มเกรดได้นักเรียนสอบเข้าได้ผมเชื่อว่าสิ่งที่ลงทุนไปแบบนี้การกลับมาเรียนและการบอกต่อไอ้นี่แหละครับที่ทำให้ธุรกิจผมเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ SME ตีแตกมาแล้วครับกับธุรกิจที่ผมเชื่อว่าในชีวิตเราทุกคนคงต้องเคยใช้บริการกันมาแล้วทั้งนั้นกับธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาแต่ที่นี่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาให้กับนักเรียนนั้นมันมากมายมหาศาลจริงๆครับกับมี IQ สถาบันกวดวิชาที่ให้มากกว่าความรู้ซึ่งที่มี IQ เขาเปิดสอนกวดวิชาตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงมัธยมปลายสอนกันทุกวิชาคณิตอังกฤษภาษาไทยฟิสิกส์ชีวะสอนหมดครับโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้รายงานไว้ว่ามูลค่าตลาดของธุรกิจสถาบันกวดวิชามีมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่ามี IQ ที่เขาบอกว่าเขามีให้มากกว่าความรู้นั้นจะเป็นอะไรและมี IQ จะสามารถตีแตกแล้วทำคะแนนสูงๆเพื่อติด1ใน8สุดยอดธุรกิจ SME ได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้การแข่งขันเพื่อชิง1ล้านบาทนั้นยิ่งเข้มข้นขึ้นไปทุกสัปดาห์ครับเอ๊ะคุณทำอะไรบ้างผมก็ไม่ทำอะไรบ้างอ่ะมีเล่นละครด้วยครับละครหรือจำไม่ได้เลยอ่ะผมอาจารย์ดูละครด้วยเหรอครับผมดูเลยรู้เปล่ารู้หรือเปล่ารู้ทุกขั้นตอนหมดในทวิตเตอร์ผมไม่รู้ไงผมไม่รู้มุมนี้ของอาจารย์ครับผมคิดว่ากลับไปอาจารย์ต้องเปิดหนังสือตำราตลอดวันนี้ขาโหดเราเจอศึกดักเป็นไอ้เจ้าหัวฟู่พลากุ้งประกบอีกข้างรับประกันสนุกตลอดทางรายการแน่นอนส่วนคุณบ๊อบเองก็ขวงคุณนัทสินีภรรยามาสู้กับขาโหดอีกแรงครับชีวิตคุณมีปัญหาแล้วไปเปลี่ยนชื่อป่ะเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามีคนไทยทักมาถึง2คนครับมาทักว่าอนาคตผมจะสุขภาพไม่ดีนะคือมีอาจารย์มาทักพี่บ๊อบแบบฮะแล้วถึงเปลี่ยน2คน2คนครับ2คนนะฮะแต่ผมเปลี่ยนเป็นอะไรฮะนัททีนัททีครับจะดังเหรอพี่ชื่อนี้เดี๋ยวคุณแปลว่าอะไรเนี่ยคุณถามนี่แปลว่าอะไรประเด็นคืออะไรผมมีชื่อนึงถ้าเกิดเปลี่ยนเนี่ยดังแน่นอนเขาจะเลือกเชื่อคนบางคนเท่านั้นนะแต่ผมมั่นใจว่าของผมดังแน่นอนจะฟังไหมฮะเป็นบ๊อบมาเล่นะฮะโอ้แม่ไม่ช่วยขำเลยอันนี้ไม่ฮามันฟูบเลยอ่ะผ่านไปผ่านไปบือ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 คือคุณเปลี่ยนชื่อเนี่ยเหมือนคุณเปลี่ยนแบรนด์ไหมเมื่อก่อนเรียกบ๊อบบดินบ๊อบบดินบ๊อบนัททีมันเรียกยากกว่าบ๊อบนัททีเวลาจะนัดแต่ละทีก็นัททีเด้นัททีไม่มีใครชื่อนัทบ๊อบนัททีโอ้ยสบายมากเลยคิดได้ไงอ่ะอาจารย์ปุ้มเหมือนกันแหละครับผมผมถึงไม่ได้เล่าไงวันนี้เรามาทำกันเรื่องโรงเรียนติวหรือว่าเรื่องพวงจุ้ยชื่อครับเนี่ยเมื่อไหร่จะเข้ามี IQ ครับเนี่ยใช่ครับมาเลยมาถึงตรงเนี้ยมี IQ แล้วเชิญทำไมผมถึงมาทำโรงเรียนกวดวิชานะครับเพราะว่าผมมีความถนัดด้านนี้ผมรักที่จะสอนแล้วก็ผมมีประสบการณ์ด้านนี้มาผมตั้งโรงเรียนกวดวิชามาด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่าผมอยากให้มีอะไรที่เด็กๆได้มากกว่าความรู้เพราะโรงเรียนกวดวิชาทั่วไปก็ได้ความรู้เช่นเดียวกันด้วยคอนเซ็ปต์นี้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาของมี IQ มี IQ มาจาก MQ EQและ IQ เรานำข้อดีของโรงเรียนกับโรงเรียนกวดวิชามารวมกันอย่างเช่นการเช็คชื่อเข้าเรียนบ้าไปแล้ว
ยเลยครับว่าบ้าไปแล้วโรงเรียนกวดวิชาที่ไหนมีเช็คชื่อกันด้วยผมเช็คชื่อเพราะผมก็นึกถึงผลลัพธ์ที่จะออกมาครับผมก็จะบอกเด็กได้ว่าเนี่ยเพราะว่าน้องไม่เข้าเรียนน้องไม่ได้มาเรียนน้องก็เลยได้คะแนนไม่ดีไม่ได้ข้ออ้างหรอกครับมันเป็นความใส่ใจข้อดีของการเช็คชื่อคืออะไรอย่างน้อยเรามีอีกเซอร์วิสหนึ่งที่ดูแลไปถึงเผื่อทางผู้ปกครองด้วยก็คือว่าถ้าน้องหายไปติดกันเนี่ย2 สัปดาห์เราจะให้ทางธุรการโทรไปสอบถามว่าน้องป่วยไม่สบายหรือว่าด้วยเหตุผลใดที่น้องไม่สามารถมาเรียนได้ไม่มีครับไม่มีมีแต่แบบพฤติกรรมแบบรายงานพฤติกรรมค่ะเป็นทุกๆ2 เดือนผมเครียดแทนนักเรียนคุณมากเลยนะผมมองที่ผลลัพธ์เป็นหลักนะครับแล้วก็นักเรียนที่เรียนไม่ได้เครียดเหมือนอาจารย์จริงๆใครเป็นคนมาเรียนเนี่ยใครคือกลุ่มเป้าหมายนักเรียนครับอาจารย์ถามให้พ่อแม่เขามานั่งเรียนเหรอครับผมไม่มัธยมปลายมัธยมต้นหรือผมปลายระดับไหนระดับเขาระดับการศึกษาเรามีตั้งแต่ป.4ถึงม.6ครับป.4 ถึงม.6ใช่ครับเพราะฉะนั้นในแต่ละเซกเมนต์เนี่ยประถมปลายม.ต้นม.ปลายก็จะมีกลยุทธ์ที่จะดึงดูดให้เด็กได้เข้ามาร่วมกับเราถ้าคุณให้เด็กมาเรียนเพราะเช็คชื่อเนี่ยแสดงว่าคุณไม่เจ๋งจริงนะคุยกันสนุกอยู่ดีๆขาหดเปิดฉากกระนำก่อนหน้าแล้วล่ะครับไม่ใช่ว่าไม่เช็คชื่อแล้วจะโดนอะไรนะครับผลลัพธ์ของเราคือการให้นักเรียนเรียนดีขึ้นหรือว่าสอบได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเข้า entrance กี่เปอร์เซ็นต์ครับ entrance เนื่องจากม.ปลายเราไม่ใช่ตลาดหลักของเรานะครับนักเรียนตอนนี้มี250จุดเรามีเสาร์และอาทิตย์นะฮะมันก็เลยเป็น500คนจริงๆ500คนเนี่ยเป็นม.ปลายกี่คนครับที่เข้าเป็น5ม.ปลาย50คนครับเข้ากี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่ต่ำกว่า80ค่ะอีก20พวกโดดเรียนไหมครับเชื่อไหมอาจารย์ฮะผมถามอาจารย์หนึ่งฮะไม่มาถามเขาได้มาถามให้ผมผมมาถามอาจารย์แหละครับอาจารย์เคยคอยตามผู้ร่วมรายการบ้างไหมฮะผมบอกแล้วครับว่าคืนนี้นี่ขาหดเจอศึกหนักหลายด้านแน่นอนครับเพราะไหนจะเจ้าหัวฟูนี่แล้วข้างหลังนี่ยังเต็มไปด้วยกองเชียร์ของมีไอคิวที่ยกกันมาเพียบเต็มสตูดิโอเลยล่ะครับซึ่งแท้จริงแล้วมีไอคิวเขามีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมมัธยมต้นยาวไปจนถึงมัธยมปลายครับแต่กลุ่มเป้าหมายหลักๆที่มีไอคิวจับก็คือกลุ่มประถมกับมัธยมต้นครับกับแล้วตรงนะผมไม่เคยได้ยินเลยอ่ะอันนี้พูด frankly speaking นะใช่ครับใช่ครับอาจารย์เคยขึ้นทางด่วนไหมครับเคยสิอาจารย์ไม่เคยขึ้นทางด่วนอาจารย์เคยเห็นป้ายบนทางด่วนไหมครับไม่เคยเลยอ่ะแต่ว่าคนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผมเห็นครับมีบิลบอร์ดตรงไหนมีบิลบอร์ดตรงทางด่วนตรงแจ้งวัฒนะครับซึ่งก็เป็นโอ้ไม่ได้ไปแถวนั้นที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะผมไปแต่ว่าผมเลือกติดตามช่วงเวลาครับก็ผมไม่ได้ติดหมายถึงอะไรเพราะว่าช่วงเย็นคุณเอาป้ายลงเลยเหรอโอ้แล้วตอนเช้าเอาป้ายขึ้นยังไงอาจารย์ซื่อจริงๆครับผมคนของคนเหล่าซิงคือผมเลือกติดในช่วงเวลาที่มันเหมาะกับธุรกิจครับอย่างเช่นธุรกิจตอนที่กำลังจะมีการรับสมัครก็ติดประชาสัมพันธ์เราไม่ต้องติดข้ามปีเพื่อไปเสียงบประมาณตรงนี้เยอะๆมีการวางแผนประชาสัมพันธ์กันอย่างรอบคอบครับแต่นอกจากเช็คชื่อแล้วที่มี IQ เขาต่างจากที่อื่นอย่างไรอีกครับพี่บ๊อบผมมีกิจกรรมสารสัมพันธ์ระหว่างเด็กในโรงเรียนเพื่อสร้างให้เกิดความรู้สึกดีๆแล้วตรงนี้แหละครับมันเป็นจุดที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าเวลามีมาเรียนแล้วมีเพื่อนแม้จะต้องเป็นเพื่อนต่างโรงเรียนก็ตามทำยังไงเหรอคะเรามีจัดกีฬาสีค่ะมีทัศนศึกษาที่เหมือนในโรงเรียนเขาก็ทำแต่เรามองว่ากีฬาสีเลยเหรอจากกีฬาสีครับในโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยมันจากกีฬาสีเรามีสถานที่มีมันเสียเวลามากเลยนะไม่ได้ใช้เวลาเรียนค่ะอาจารย์แต่เดี๋ยวคุณจัดเด็กบวชไหมอะไรนะคะกีฬาข้าวดูร้อนเหรอครับอาจารย์โอ้ทานก็เกินไปครับแต่เป้าหมายหลักอีกอย่างหนึ่งของมีไอคิวที่อยากจะถ่ายทอดให้กับนักเรียนนอกจากความรู้ก็คือกิจกรรมสร้างเสริมความดีนั่นเองครับอย่างเช่นพาไปทำบุญการบริจาคสิ่งของให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้ายากจนตามที่ต่างๆกิจกรรมบอกรักแม่การล้างเท้าแม่ในวันแม่และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่างการจัดงานกีฬาสีโรงเรียนกวดวิชาอีกด้วยเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับโรงเรียนกวดวิชาจัดกีฬาสีถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กๆได้อีกทางหนึ่งครับสุดยอดช่วง SME ตั้งต้นรวย
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักและเลี้ยงสุนัขแล้วก็ SME ตั้งต้นรวยวันนี้จะพาไปดูที่นอนสุนัขดีไซน์แปลกตาที่จะทำให้น้องหมาของคุณได้หลับสบายและอบอุ่นนั่นก็คือแรปที่นอนสัตว์ประหลาดนั่นเองครับและเป็นที่นอนสัตว์ประหลาดค่ะเป็นแนวคิดใหม่นะคะเป็นไอเดียใหม่ของคนไทยนะคะเราออกแบบมามีการดีไซน์อย่างเช่นมีลายวัวนะคะมีเป็นแบบม้าลายเป็นแบบสิงโตไม่เพียงเท่านั้นนะครับแรปยังมีที่นอนสุนัขอีกหลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถผลิตให้เหมาะกับสุนัขตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ได้เลยแหละครับแถมบางรุ่นยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการอีกด้วยอย่างเช่นรุ่นนี้ที่เป็นได้ทั้งที่นอนแสนอบอุ่นหรือจะเป็นโซฟาแสนสบายสำหรับน้องหมาก็ได้ครับสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจนะคะให้เลือกสิ่งที่เรารักและเราชอบก่อนนะคะแล้วค่อยๆต่อยอดค่ะเหมือนอย่างเช่นแรปที่นอนสัตว์ประหลาดค่ะ